สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยค่ะกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือคุณครูใบไผ่ค่ะและก็คุณครูมาพรกังแฮหรือว่าคุณครูจริงๆนั่นเองค่ะเมื่อคาบที่ผ่านมานะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคกันไปแล้วประโยคประกอบด้วย3ส่วนนักเรียนจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะประธานกริยาสุดท้ายก็คือกรรมเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องสื่อสารได้เข้าใจกันค่ะก่อนอื่นเลยก็ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ้งบอกหลักการเขียนสื่อสารด้วยประโยคอย่างง่ายได้ค่ะแล้วก็เขียนสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆได้ถูกต้องค่ะเห็นความสำคัญของการสื่อสารด้วยประโยคค่ะหลังจากดูจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะคะเอแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนประโยคสื่อสารใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพนี้ดูนะคะให้นักเรียนลองสังเกตภาพก่อนค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะนักเรียนคุณครูกิ่งกิ้งคะเด็กคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรคะกำลังคิดอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างค่ะเหมือนคิดหรือสงสัยอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูภาพกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะก็คือนักเรียนแต่งประโยคจากภาพได้ว่าอย่างไรบ้างคะหลังจากนักเรียนได้ดูภาพไปแล้วนะคะนักเรียนแต่งประโยคจากภาพได้ว่าอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากภาพที่นักเรียนเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือภาพมุมด้านฝั่งคุณครูกิ่งกิ้งนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนยกมือตอบทีละคนนะคะเก่งมากค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะจากภาพนะคะแต่งประโยคจากภาพได้ว่าอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นนะคะตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่คะเด็กๆคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าประมาณนี้นะคะนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะเก่งมากค่ะก็มากมายหลากหลายไปเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างประโยคจากภาพนะคะก็คือวันนี้ฝนจะตกไหมเรามาอ่านกันพร้อมๆกันก่อนนะคะวันนี้ฝนจะตกไหมวันนี้ฝนจะตกไหมอีกครั้งนึงค่ะนักเรียนวันนี้ฝนจะตกไหมวันนี้ฝนจะตกไหมและอีกหนึ่งประโยคนะคะวันนี้ฝนตกหรือเปล่า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 เก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือประโยคที่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะอาจจะแตกต่างหรือเหมือนกันกับนักเรียนก็ได้นะคะนักเรียนไม่เป็นไรนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะประโยค2ประโยคนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะมีคำถามชวนคิดนะคะประโยคที่นักเรียนแต่งเป็นประโยคแบบใดคะเมื่อสักครู่นี้ก็ลองให้นักเรียนแต่งดูแล้วแล้วคุณครูก็ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะจะถามว่าประโยคที่นักเรียนแต่งเป็นประโยคแบบใดคะตอบได้เลยค่ะนักเรียนยกมือตอบทีละคนนะคะเก่งมากค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะประโยคที่นักเรียนแต่งเป็นประโยคแบบใดคะเป็นประโยคที่มีความสงสัยมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นประโยคคำถามค่ะจากภาพก็คือเหมือนเขาสงสัยหรือกำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะประโยคที่แต่งออกมาก็คือประโยคคำถามนั่นเองต่อไปค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยสงสัยและถามใครหรือไม่คะอย่างไรคะนักเรียนทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยสงสัยและถามใครหรือไม่คะอย่างไรคะนักเรียน
ตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในชีวิตประจำวันเคยสงสัยอะไรไหมคะถ้าสงสัยแล้วต้องถามใครคะตอบได้เลยค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะในชีวิตประจำวันเคยสงสัยและถามใครหรือไม่คะเคยสงสัยแล้วก็ถามเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นจะถามคุณใบไผ่ว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรประมาณนี้ค่ะอยากเป็นคู่แฝดกันค่ะค่ะนี่ก็คือลักษณะของประโยคคำถามนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะเก่งมากเลยค่ะประโยคที่จะถามออกมาเมื่อสงสัยก็จะเป็นประโยคคำถามนั่นเองซึ่งประโยคคำถามเมื่อเราถามไปแล้วก็จะต้องการคำตอบนะคะนักเรียนต่อไปค่ะและคุณครูก็จะถามอีกว่านักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันเราสื่อสารด้วยประโยคอะไรบ้างคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันเราสื่อสารด้วยประโยคอะไรบ้างคะสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนสื่อสารด้วยประโยคอะไรบ้างคะค่ะเก่งมากค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะคิดว่าในชีวิตประจำวันเราสื่อสารด้วยประโยคอะไรบ้างคะในแต่ละวันเราก็สื่อสารกันเยอะแยะมากมายนะคะในชีวิตประจำวันของคุณกิ่งกิ้งนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามค่ะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องก็มีค่ะคุณครูใบไผ่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะคะใช้ประโยคอะไรบ้างคะค่ะนักเรียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนประโยคแรกก็คือประโยคคำถาม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 เก่งมากเลยค่ะประโยคคำถามจะมีเนื้อความนะคะหรือข้อความเนี่ยถามนะคะแล้วก็ต้องการคำตอบด้วยค่ะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของประโยคคำถามนะคะตัวอย่างก็คือวันนี้เธอจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้เธอจะใส่เสื้อสีอะไรอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนวันนี้เธอจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้เธอจะใส่เสื้อสีอะไรเมื่อใช้ประโยคคำถามแล้วแสดงว่าต้องการคำตอบนั่นเองคุณครูกิ่งกิ้งคะวันนี้คุณครูกิ่งกิ้งใส่เสื้อสีอะไรคะวันนี้จะใส่เสื้อสีแสดค่ะใส่เสื้อสีแสดเลยสีส้มๆค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรคะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของประโยคคำถามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลับบ้านไปถึงเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนเลยเป็นสีแสดเลยใช่ไหมคะต่อไปก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งนะคะจะใช้เมื่อต้องการให้ผู้อื่นนะคะทำตามค่ะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของประโยคคำสั่งนะคะอย่าคุยกันในห้องเรียน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 ค่ะนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนฟังประโยคนี้แล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะก็ต้องไม่คุยกันไม่เสียงดังใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือประโยคคำสั่งนั่นเองเมื่อต้องการให้ผู้อื่นทำนะคะประโยคต่อไปประโยคต่อไปก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองประโยคปฏิเสธ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 เก่งมากเลยค่ะตัวอย่างก็คือฉันไม่ได้หยิบยางลบเธอไปฉันไม่ได้หยิบยางลบเธอไปอีกครั้งนึงค่ะนักเรียนฉันไม่ได้หยิบยางลบเธอไปฉันไม่ได้หยิบยางลบเธอไปเก่งมากเลยค่ะประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่ปฏิเสธไม่ยอมรับนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ
ประโยคนี้ก็คือประโยคคำสั่ง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 ตัวอย่างก็คืออย่าคุยกันในห้องเรียน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 ต่อไปก็คือประโยคปฏิเสธ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 ตัวอย่างก็คือฉันไม่ได้หยิบยางลบเธอไป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 นี่ก็คือตัวอย่างนะคะทั้งประโยคคำสั่งและประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประโยคต่อไปคือประโยคขอร้อง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 เก่งมากเลยค่ะประโยคขอร้องคือประโยคที่ให้ผู้อื่นนะคะต้องการช่วยเหลือเราอยากให้ผู้อื่นช่วยเหลือเรานั่นเองหรือขอร้องให้ผู้อื่นนะคะทำตามที่เราบอกค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะนักเรียนเธอช่วยสอนการบ้านฉันหน่อย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 เก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือประโยคขอร้องนั่นเองใช้คำพูดที่นิ่มนวล นะคะขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่เราบอกหน่อยนะคะต่อไปค่ะประโยคบอกเล่า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 นี้เราก็รู้จักกันดีนะคะประโยคบอกเล่าจะบอกว่าใครทำอะไรนะคะอ่านแล้วจะเข้าใจทันทีค่ะนักเรียนซึ่งนักเรียนก็เขียนอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะประโยคบอกเล่านี่ก็คือตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะฉันดื่มนมทุกวัน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 เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะประโยคด้านบนนี้ก็คือประโยคขอร้องนะคะบอกให้ผู้อื่นช่วยเหลือเราหรือว่าทำตามที่เราบอกนะคะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างเธอช่วยสอนการบ้านฉันหน่อย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 เก่งมากค่ะประโยคต่อไปคือประโยคบอกเล่า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 ประโยคนี้ก็บอกเล่าว่าใครทำอะไรนะคะนักเรียนอย่างเช่นตัวอย่างฉันดื่มนมทุกวัน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 เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราก็มาทบทวนส่วนประกอบของประโยคกันก่อนเลยส่วนแรกนะคะส่วนประกอบของประโยคส่วนแรกหรือคำแรกก็คือประธาน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 ต่อไปค่ะส่วนที่สองก็คือกริยา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 ส่วนสุดท้ายก็คืออะไรคะส่วนสุดท้ายคืออะไรคะนักเรียนส่วนสุดท้ายคืออะไรคะคุณครูกิ่งกิ้งก็คือกรรมนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายก็คือกรรมนั่นเองนะคะผู้ที่ถูกกระทำเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะประธาน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 กริยา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 กรรม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 เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะประธานทำหน้าที่เป็นผู้กระทำกริยาก็คือการกระทำค่ะสุดท้ายกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาแยกส่วนประกอบของประโยคกันเลยประโยคที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือภูผาถูพื้น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 เก่งมากเลยค่ะนักเรียนลองแยกส่วนประกอบของประโยคดูนะคะส่วนไหนคือประธานคะส่วนไหนคือกริยาคะนักเรียนแล้วส่วนไหนคือกรรมคะลองสังเกตดูนะคะนักเรียนลองมาดูกันเลยค่ะประธานของประโยคนี้ภูผาถูพื้นประธานคืออะไรคะคุณครูกิ่งกิ้งภูผานั่นเองค่ะประธานก็คือภูผานั่นเองนะคะ
ต่อไปค่ะกริยาล่ะคะกริยาของประโยคนี้ประโยคที่ว่าภูผาถูพื้นคืออะไรคะคำกริยาในประโยคนี้คืออะไรคะนักเรียนขอเสียงดังๆเลยค่ะเก่งมากค่ะกริยาคืออะไรคะคุณครูกิ่งกิ้งก็คือการกระทำนั่นคือคำว่าถูนั่นเองค่ะนั่นก็คือคำว่าถูนั่นเองนะคะนักเรียนแยกส่วนประกอบถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะส่วนสุดท้ายค่ะส่วนสุดท้ายคือกรรมหรือผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองคืออะไรคะนักเรียนจากประโยคนี้นะคะภูผาถูพื้นส่วนใดเป็นกรรมคะส่วนใดคือผู้ที่ถูกกระทำคะคุณครูกิ่งกิ้งคะคำไหนคะคำว่าพื้นค่ะคำว่าพื้นนั่นเองนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบประธานของประโยคนี้ก็คือภูผากริยาก็คือคำว่าถูกรรมก็คือคำว่าพื้นรวมกันเป็นภูผาถูพื้นนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมมาแต่งประโยคกันเถอะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพค่ะนำภาพมาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนลองแต่งประโยคตามคุณครูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาพร้อมกับดินสอเลยค่ะเตรียมตัวที่จะแต่งประโยคไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยแล้วก็มีดินสอด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมพร้อมนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเรามาดูภาพแรกกันเลยภาพแรกคืออะไรคะภาพแรกคืออะไรคะนักเรียนมีคำมาให้แล้วด้วยนะคะภาพแรกก็คือมะลิคืออะไรคะคุณครูกิ่งๆเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีกลิ่นที่หอมมากเลยค่ะนักเรียนรู้จักมะลิไหมคะเมื่อเราดูภาพแล้วนะคะคำที่คุณครูให้มาก็คือคำว่ามะลินั่นเองนักเรียนจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพนี้นะคะด้วยกัน2ประโยคนะคะนักเรียนให้นักเรียนแต่งประโยค2ประโยคนะคะจากภาพนี้ก็คือภาพมะลินั่นเองนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณครูกิ่งกิ้งนะคะเขียนไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยค่ะประโยคแรกอะไรดีคะคุณครูกิ่งกิ้งแม่ชอบมะลิได้ไหมคะได้เลยค่ะแต่เราใส่คำว่าดอกไปได้นะคะแม่เขียนอย่างไรคะเด็กๆสามารถเขียนประโยคอื่นได้เลยแต่คุณครูอยากจะเขียนคำว่าแม่นะคะมอแอแม่แม่เอกแม่นะคะแม่อะไรคะคุณครูภัยแม่ชอบดอกมะลิใช่ไหมคะค่ะแม่ชอบชอบชอบนักเรียนอาจจะเขียนสวยกันคุณกิ้งนะคะดอกเขียนอย่างไรคะเด็กๆคะดอก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 อะไรคะคุณภัยดอกมะลิค่ะดอกมออะมออะมะเก่งมากค่ะมออะมะลออิลิวันนี้ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะคะเพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะคะแม่ชอบดอกมะลินะคะประโยคต่อไปครูอยากจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูได้ไหมคะคุณภัยได้เลยค่ะเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีคะฉันปลูกมะลิได้ไหมคะได้ค่ะฉันเขียนอย่างไรคะเด็กๆคะชอชอชิงนะคะเพราะเราออกเสียงว่าชอใช่ไหมคะชออะนอฉันคำว่าปลูกเด็กเขียนเป็นไหมคะลูกค้าปลูกเขียนอย่างไรคะคุณภัย
ปอปลาค่ะปอปลาลออูปอลออูกอปลูกค่ะปลูกมะลินะคะมออะมะเหมือนเดิมนะคะมออะมะลออิลิเสร็จแล้วค่ะคุณครูกิ๊งกิ๊งเสร็จแล้วนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะแต่งประโยคได้หรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวลองมาอ่านประโยคกันเลยประโยคจากภาพมะลินะคะหรือคำว่ามะลิตอนนี้แต่งได้สองประโยคค่ะประโยคแรกก็คือแม่ชอบดอกมะลิแม่ชอบดอกมะลิอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่ชอบดอกมะลิแม่ชอบดอกมะลิอีกประโยคหนึ่งนะคะฉันปลูกดอกฉันปลูกมะลิ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 เก่งมากเลยค่ะเรามาดูประโยคต่อไปกันเลยนักเรียนอาจจะเขียนได้แค่ประโยคเดียวได้ไหมคะครูใบพายได้ค่ะนักเรียนไม่ต้องกังวลเลยนะคะอาจจะได้ประโยคหรือ2ประโยคก็ได้ค่ะนักเรียนมาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพต่อไปมีอะไรบ้างคะคุณครูกิ๊งกิ๊งเหมือนว่ามีเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็มีคุณครูด้วยนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเอาคําว่านักเรียนเหมือนครูนะคะนักเรียนอาจจะคําว่าครูก็ได้ค่ะแต่ให้อยู่ในภาพนี้ใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นคําว่านักเรียนหรือนักเรียนจะเขียนคําว่าคุณครูเหมือนที่คุณครูกิ๊งกิ๊งบอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันเลยค่ะว่าจะมีประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคแรกอะไรดีคะคุณครูกิ๊งกิ๊งประโยคแรกนะคะคุณครูกิ๊งกิ๊งชอบไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูให้คำว่านักเรียนมาใช่ไหมคะครูพายใช่เลยค่ะก็คือนักเรียนเลยค่ะเขียนคำว่านักเรียนเลยค่ะนักเรียนสะกดอย่างไรคะครูพายนออะกอนักค่ะนออะกอนักเขียนจากหัวนะคะสระเอรอเรือแล้วก็สระอีนะคะแล้วก็ตัวยอยักษ์นะคะเอียเอียรวมเรียกสระเอียสระเอียนะคะนักเรียนไปเขียนยังไงคะไปปอไอไปค่ะสะกดปอก่อนแต่ว่าตัวที่มาก่อนต้องเป็นอะไรคะคุณไปเป็นสระไอก่อนค่ะสระไอนะคะไปโรงเรียนเขียนอย่างไรสระโอค่ะแล้วก็ตัวรอเรือรอโอรอโองอโรงโรงนะคะแล้วก็เรียนเหมือนกับนักเรียนเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะรอเอียเอีย นะคะนักเรียนอาจจะเขียนสวยกว่าคุณกิ๊งกิ๊งนะคะเพราะเขียนในสมุดนั่งให้ตัวตรงนะคะจับดินสอให้ถูกต้องนะคะลูกขาประโยคแรกคุณกิ๊งกิ๊งเสร็จไปแล้วนะคะก็คือนักเรียนไปโรงเรียนนะคะแล้วก็อย่างนึงในภาพนี้มีคำว่าครูด้วยนะคะคุณครูกิ๊งกิ๊งก็จะเอาคำว่าครูค่ะคอควายเลยค่ะลูกค้าม้วนหัวให้กลมๆนะคะเขียนให้เต็มเส้นนะคะเขียนตัวรอเรือคอรออูครูสระอูวางอยู่ข้างล่างนะคะครูรักดีกว่าค่ะรออะกอรออะกอรักค่ะรักใครคะครูพายครูรักนักเรียนค่ะนักเรียนอาจจะเขียนสวยกว่าครูเลยนะคะตอนนี้ครูก้มไม่ลงแล้วนะคะตอนนี้ครูรักครูรักอะไรดีคะครูภัยครูรักนักเรียนนะคะเดี๋ยวเลยเอาใหม่นะคะครูรักนักเรียนนะคะครูรักอะไรดีคะครูรักนักเรียนครูรักเรียนค่ะครูรักนออะนักครูรักนักเรียนและนักเรียนรักคุณครูไหมคะรักคุณครูไหมคะโอ้ตอบมาเสียงดังเลยค่ะรักค่ะเก่งมากเลยนะคะขอให้รักทั้งคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็คุณครูกิ่งกิ้งแล้วก็คุณครูไปไผ่ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูไปตอนนี้นะคะก็ได้2ประโยคแล้วค่ะป
ประโยคแรกนะคะจากภาพก็คือภาพคุณครูและนักเรียนนะคะตอนนี้ก็ได้ประโยคนักเรียนไปโรงเรียนนักเรียนไปโรงเรียนและอีกประโยคนึงนะคะครูรักนักเรียน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 เก่งมากเลยค่ะประโยคต่อไปกันเลยภาพต่อไปกันเลยนะคะก็เป็นภาพของเหมือนพ่อกับลูกกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะในสวนคำที่ให้มาคือคำว่ารดน้ำ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 จะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะนักเรียนลองแต่งประโยคได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูใบไผ่กับคุณครูกิ่งกิ้งนะคะก็จะแต่งประโยคด้วยค่ะประโยคแรกอะไรดีคะคุณครูกิ่งกิ้งพ่อรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะได้เลยค่ะเขียนกับพ่อเป็นไหมคะลูกค้าพ่อเขียนอย่างไรคะคุณครูใบไผ่พ่ออพไม้เอกพ่อค่ะพ่อไม้เอกพ่อนะคะแล้วก็รดน้ำรอเรือรออุดรถสระอุหายไปไหนคะคุณภัยคะสระอุรถรูปหายไปแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวเพราะมีตัวสะกดมาค่ะรถน้ำนออำนำไม้โทน้ำพ่อรถน้ำต้นไม้ตออุนอตนไม้โทต้นใช้ไม้อะไรคะไม้โทค่ะต้นไม้สระไอไม้มาลายนะคะแล้วก็มอม้ามอไอไม้ไม้โทไม้พ่อรดน้ำต้นไม้ประโยคต่อไปอะไรดีคะคุณไปพายฉันรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะได้ค่ะเปลี่ยนแค่ประธานนะคะฉันก็คือเขียนอย่างไรคะฉออะนอฉันค่ะฉออะนอฉันนะคะรดน้ำเหมือนเดิมนะคะนักเรียนพยายามม้วนหัวให้กลมๆนะคะฉันรดน้ำแล้วก็เขียนในตัวเป็นยังไงคะครูภัยตัวเต็มบรรทัดค่ะตัวเต็มบรรทัดนะคะฉันรดน้ำต้นไม้ก็คือเหมือนเดิมนะคะตออุนอตนไม้โทต้นค่ะเกรงมือนะคะเวลาเขียนนักเรียนก็เขียนให้ตัวเต็มบรรทัดเกรงมือเขียนให้หัวกลมนะคะม้วนหัวให้กลมนักเรียนอาจจะเขียนช้ากว่าครูนะคะเวลาอยู่ในสมุดก็เขียนให้สวยๆนะคะนักเรียนอาจจะเขียนสวยบนครูนะคะตอนนี้ได้2ประโยคแล้วค่ะประโยคแรกก็คือพ่อรดน้ำต้นไม้พ่อรดน้ำต้นไม้ประโยคที่2คือฉันรดน้ำต้นไม้ฉันรดน้ำต้นไม้เปลี่ยนแค่อะไรคะครูใบไผ่เปลี่ยนแค่ประธานด้านหน้าเองค่ะก็จะได้ประโยคใหม่ทันทีเลยค่ะนักเรียนภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพต่อไปนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะแล้วคำที่ให้มาก็คือคำว่าล้าง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 แต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะนักเรียนเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะเราอาจจะเปลี่ยนแค่ประธานก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันได้ไหมคะหรือว่าน้องได้ไหมคะได้ค่ะพี่ได้ไหมคะได้ค่ะเขียนคำว่าพี่แล้วกันนะคะพออีสระอีนะคะลูกค้าขี่จากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็ใส่ไม้เอกนะคะพี่อะไรคะครูภัยพี่ล้างจานค่ะล้างรออางอล้างไม้โทล้างเราเขียนวรรณยุกต์หลังสุดนะคะล้างอะไรคะล้างจานค่ะจออาลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็นอหนูสะกดนะคะตัวนอหนูประโยคนี้จะอ่านได้ว่าอะไรคะครูภัยพี่ล้างจานค่ะต่อไปพี่ล้างจานแล้วต้องมีใครคะคุณไผ่แม่ล้างจานได้ไหมคะแม่ได้ค่ะแม่ก็ต้องสระแอมาก่อนนะคะลากจากหัวขึ้นไปข้างบนนะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่นักเรียนสังเกตด้วยนะคะอาจจะเขียนการ์ดอะไรถึงแม่นะคะเขียนคำว่าแม่เป็นนะคะแม่ล้างรออางอล้างไม้โทล้างคุณกิ๊กไม่อยากเอาจานแล้วค่ะแม่ล้างแก้วได้ไหมคะได้ค่ะกอแอวอแก้วไม้โทแก้ว
ไม้โทอยู่บนตัวอะไรคะอยู่บนตัวกอไก่ค่ะซึ่งเป็นพยัญชนะต้นนะคะตอนนี้นะคะก็ได้2ประโยคแล้วค่ะนักเรียนประโยคแรกนะคะจากภาพนี้ก็ได้ประโยคที่ว่าพี่ล้างจาน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 ประโยคที่สองนะคะแม่ล้างแก้วแม่ล้างแก้วตอนนี้ก็ได้สองประโยคแล้วค่ะนักเรียนต่อไปค่ะก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะคือใบงานที่9ค่ะเรื่องการแต่งประโยคสื่อสารจากรูปภาพนั่นเองค่ะนี่นะคะจะมีทั้งหมด2หน้านะคะนักเรียนมีทั้งหมด5รูปด้วยค่ะมีภาพมาให้แล้วนักเรียนก็แต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ๊งก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะสื่อสารจากรูปภาพนะคะทำเป็นงานที่9นั่นเองค่ะแล้วก็ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะคะหน้าชั้นเรียนค่ะบทบาทของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะชี้แจงเพิ่มเติมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างปฏิบัติค่ะและก็ประเมินกิจกรรมการทำใบงานของนักเรียนที่นำมาส่งคุณครูค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคจากรูปภาพนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
หลังจากนักเรียนทำใบงานที่9กันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนแต่งประโยคได้ไหมคะอย่าลืมนะคะประโยคก็มี3ส่วนก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยใบงานกันเลยค่ะนักเรียนอาจจะแต่งประโยคแตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอนได้เลยค่ะภาพแรกนะคะก็คือภาพนี้นะคะนักเรียนประโยคที่แต่งมาในวันนี้นะคะฉันล้างจาน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 ต่อไปค่ะนักเรียนมาดูรูปที่2เลยค่ะคือตัวอะไรคะคุณครูกิ่งกิ้งวัวนั่นเองค่ะคือน้องวัวนั่นเองนะคะประโยคที่นำมาเป็นตัวอย่างก็คือวัวกินหญ้า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 ต่อไปค่ะฉันเห็นวัวได้ไหมคะได้ค่ะฉันรักวัวก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะฉันเลี้ยงวัวได้ไหมคะได้ค่ะคำว่ารักนักเรียนคงจะเขียนไปแล้วเพราะเมื่อสักครู่นะคะครูกิ้งก็ได้เขียนให้นักเรียนดูครูรักนักเรียนใช่ไหมคะใช่เลยค่ะนักเรียนทำได้ไหมคะเก่งมากค่ะเรามาดูรูปที่3กันเลยเหมือนเขากำลังจะคิดไม่ออกนะคะนี่ก็คือประโยคฉันหาดินสอไม่เจอ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 หรือดินสอฉันอยู่ไหนดินสอฉันหายได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปค่ะรูปต่อไปค่ะกำลังร้องไห้อยู่เลยค่ะแล้วมีบอกว่าช่วยด้วยค่ะด้วยนะคะแต่งประโยคก็คือเธอสอนการบ้านฉันหน่อย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 ต่อไปค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะนักเรียนเราสังเกตดูนะคะนักเรียนแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างคะแล้วประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือน้องปลูกต้นไม้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 เก่งมากเลยค่ะต่อไปก็จะมาตอบคำถามกันคำถามในวันนี้นะคะก็คือการสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆดีหรือไม่คะนักเรียนดีอย่างไรคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะการสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆดีหรือไม่อย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะใครคิดออกแล้วยกมือตอบคนแรกได้เลยค่ะยกมือตอบได้เลยค่ะว่าการสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆดีหรือไม่คะนักเรียนคุณครูกิ่งกิ้งคะการสื่อสารด้วยประโยคง่ายๆดีหรือไม่คะดีค่ะเพราะจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยแล้วถ้านักเรียนยิ่งฝึกฝนไปด้วยนะคะจะบางครั้งก็ลองฝึกเขียนจะทำให้สื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้นและสื่อสารเข้าใจกับผู้อื่นด้วยค่ะต่อไปค่ะประโยคคำถามต่อไปก็คือประโยคที่นักเรียนสื่อสารควรเป็นประโยคที่สุภาพหรือไม่เพราะอะไรคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะประโยคที่นักเรียนสื่อสารควรเป็นประโยคที่สุภาพหรือไม่เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรคะควรจะเป็นประโยคที่สุภาพไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะประโยคที่ใช้สื่อสารควรจะเป็นประโยคที่สุภาพหรือไม่คะเพราะอะไรคะเด็กๆป.1 นะคะจำไว้เลยนะคะประโยคที่สื่อสารเราควรใช้ประโยคที่สุภาพค่ะเพราะเพื่อนๆจะได้รักเราเข้าหาเราค่ะแล้วทำให้ผู้อื่นก็รักเราด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารได้เข้าใจกันนั่นเองค่ะการใช้ประโยคในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะผู้เรียนก็จะเข้าใจหลักการเขียนประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างเช่นส่วนประกอบของประโยคก็คือประธานกริยากรรมใช่ไหมคะและเรานะคะต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะเช่นใช้ประโยคคำถามประโยคปฏิเสธนะคะเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงความหมายค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องวรรณยุกต์พาเพลินค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมีใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องแบบฝึกการอ่านพันวรรณยุกต์ค่ะ
แล้วก็ใบงานที่1เรื่องอ่านสะกดคำและโยงเส้นจับคู่คำกับภาพค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ประโยคในการสื่อสารนะคะนักเรียนประโยคประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมนะคะและยังเน้นย้ำด้วยนะคะต้องใช้ประโยคให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะนักเรียนเพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะและต้องใช้ประโยคที่สุภาพค่ะผู้อื่นจะได้รักแล้วก็เข้าใจเราด้วยนะคะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่และคุณครูกิ่งกิ้งก็ขอลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ